สเปรย์น้ำดาวไนท์มาดูกูเร็วมาสุดบนคาร์ในฟาดไฟเปิดกูเข้าที่หน้าตอนที่มึงยังชาร์จไว้มาบอกไม่ได้ฝันได้แสงข้างกระดาษโกกูตาก็เย็นอ่ะสเปรย์น้ำยาเกิดคิงสูงกูสีดังไม่ดูดสายไปด้านทวีนาดีเคกูสีทองอลามสายไม่อยากจะบินจะวัดกับกูไม่ลาตัวไหนว่าจริงตัวไหนที่อยากจะชิงอัศวินดำดักไนท์กูมากับแกงตาก็เย็นกูเรียลฟัคบิชไม่ได้แซงฟิลกูไลท์เดอะบอสเชื่อไม่ควรจะแพงไฟกูแรงเดอะทอสเชื่อกูมากับแกงก็พวกกูมาเป็นควันโตกระชากมาเป็นกระเป๋าพวกกูมาเป็นควันโซ่กูพาเมียนั่งบนแลมโบว์กูเซิร์ชกับเมียมึงที่อยากกระโดดกูคอมโบว์ที่อะไรมึงก็ลองทำมาดูดิจะนินทาดำคุยอะไรมึงเจ๋งมากก็ลองดิพวกสตรีมที่กูไม่สนจะเจอหน้าเดี๋ยวกูถีบกระดานในกูแข่งสัตว์มาพูดบ้านในกูดีดเลยเชี่ยวคนจะหายอ่ะแล้วใหม่กูฟินสไตล์กูต่อยพวกมึงให้เหล่าว่าให้มึงดับจนพ่อมึงตายอ่ะกระชากกูเต็มกระเป๋ากูเชี่ยนี่อยากจะหายอ่ะกูบอกว่าไม่ต้องเหงาคืนนี้พวกมึงได้ดับสบายสบายค่ะหมัดกระโดดกูซัดปลายคางก็พวกกูคนจะหดกับหมัดกูซัดละคายตาพวกเชี่ยนี่แม่งไม่รู้เชี่ยไปไกลๆตาก็กูซัดกระเด็นในที่ที่มึงกระแทกมาเย็นอัศวินยังกับคิงสูงกูสีดำไม่ดูดสายแบบดันทำไมนะดีเคกูสีทองอารามสายไม่อยากจะบินจะวัดจะกูไม่ลาตัวไหนว่าจริงตัวไหนที่อยากจะชิงอัศวินดำดักไนกูมากับแกงตาก็เย็นกูเรียลฟัคบิชไม่ได้แซงฟิลกูไลท์เดอะบอสเชื่อไม่ค่อยจะแพงอยู่กับฮาจิเมะวันนี้ผมมีเทคนิคการหาตาดีๆโดยการขายยาเอ้ยไม่ใช่สิตำรวจเข้าต้องบอกว่าการขายแบนเดดแดงโดยการปั๊มแบนเดดแดงส่วนวิธีการฟาร์มเดี๋ยวผมจะมีวิธีการฟาร์มด้วยนี่วิธีการหาตาแบบฉันจะเป็นเศรษฐีอะไรประมาณนี้ไหนวะหาหน้าตาผมแป๊บนึงนี่แบบนี้เลยเห็นไหมแบบนี้เลยก่อนหนึ่งก็มันจะเป็นการตั้งขายนะก่อนหนึ่งขอเก็บของแป๊บนึงผมไปเทรดของจากตัวเล็กมาแล้วก็แบนเดดวันหนึ่งมันจะขายได้6กองนะถ้าผมจำไม่ผิดจะเป็น6กองนะต่อวันใช้ในการตาในการตั้งร้านต่อกองก็280ตาเราจะต้องเตรียมไปข้างนอกผมไปหารอซื้อของด้วยเลยดีกว่าไปสัก20,000กว่าน่าจะพออันนี้ของขายไปด้วยเก็บไปให้มันลกอันนี้เอาไว้กินผมว่าผมจะยืนรอจนกว่าจะขายหมดเลยนะนี่เรามีชุดโอเคครบชุดแล้วขัดจมูกละอาหารน้ำเดี๋ยวไปดึงเอาข้างหน้าแล้วกันโอเคเราประมาณนี้แล้วกันนะเวลานี้ก็10 PM ก็4:30เวลาโดยประมาณเราจะตั้งขายในราคา1,400เทียมขายประจำนะ1,400-1,500ประมาณนี้ขายช่วงดึกๆตั้งโอ้นี่ไงโซดาแล้วก็เราจะตั้งทีละกองนะรอมันออกทีละกองอันนี้เอาไปก่อนเราจะตั้งทีละกองแบบนี้4
คตั้งแบบนี้แล้วเราก็รอของเราออกแล้ว1อันก็กองแรกรอจนหมดเวลาเลยนี่นะมาแล้ว1กองแล้วก็รอนะตั้งไปรอมันออกครบนะผมก็ไปเอาของอะไรมาแลกเควสด้วยเนี่ยเพราะว่าผมไปกินเจอเควสเนื้อ50อันสักอึกหนึ่งโซดาทีลาซ่า โอเคยาวๆเลยรอจนกว่าจะขายหมดถ้าเป็นเพื่อนใครก็ได้ขึ้นมาตั้งถ้าอยากตั้งอย่างผมนะก็ตั้ง1กองเสร็จแบบนี้เสร็จไหมเสร็จแล้วก็ไปทำอย่างอื่นตั้งทีละกองแล้วเราก็ไปทำอย่างอื่นทำอย่างอื่นฟาร์มใดถ้าอะไรครบแมปเรากลับมาดูถ้าเกิดยาเราขายออกไปแล้วหรือว่าหน้ายาเราหายไปแล้วเราค่อยตั้งใหม่ค่อยๆตั้งแบบนี้มันจะขายดีในช่วงดึกๆนะถ้าผมจำไม่ผิดผมเคยขายอยู่ประมาณ1 ทุ่มหรือไม่ก็เที่ยงคืน4-5 ทุ่มประมาณนี้ยังพอได้อยู่จะเป็นฝั่งยุโรปที่เขามาซื้อประจำนะราคาค่อนข้างราคากลางๆดีกว่าไม่ถือว่าสูงมากเป็นราคากลางมันเด็ดแดงเราเสร็จแล้วผมจะพาไปกิฟหายาก็มีเนาะน่าจะเป็นแมปหรือไม่ก็เป็นแมปสลัมก็ดรอปง่ายนะแต่พวกยานี้สลัมดรอปง่ายยืนรอนานจนเด้งหลุดเลยเมื่อกี้ไปกดดูโฆษณาเด้งหลุดเฉยเลยแล้วเข้าไปตั้งต่อเลยออกแล้ว2กองยังค้างในหน้าร้าน1กองนะออกไปแล้ว2ราคาสูงอยู่นะเทปแต่ผมก็อยากซื้อนะ10,000-1,500แล้ว10,000-1,000แล้วอะ10,000-1,000แล้วค่อยมาซื้อกล้องตัวละ1,000กดทันด้วย กล้องกล้องผมรับซื้ออยู่นะผมซื้อตัวละ1,500ผมให้ราคาตัวละ1,500เลยถ้าใครจะขายก็ถ้าอยากขายสนใจถ้าแคทบอกผมได้เลยผมมีเท่าไหร่ผมซื้อหมดเลยกล้องอ่ะรับตัวละ1,500นี่แล้วก็เราตีบอสหมาถ้ามีคลิปเก่าๆผมมีสอนอยู่นะการตีบอสหมาอะไรมานี่สถานีแก๊สป่ะใช่ไหมใช่ดิสถานีแก๊สมันจะดรอปเจ้านี่ผมขายได้ชิ้นละ2,400นะนี่ไงวิธีการหาตาหรือว่าจะเป็นพวกกล้องจากที่เราได้จากเขตการค้าอะไรพวกนี้อ่ะรอตอนนี้ก็1,2,3,4,5อีกอันนึงมันคาอยู่ในร้านน่ะเนี่ยตั้งไวไปหน่อยเหรอถ้ามาสัก11 PM ก็5 ทุ่มถ้ามาสัก5 ทุ่มน่าจะตั้งง่ายอยู่เนาะอันนี้อะไรอ่ะมีดเปรี้ยวหนึ่งมีดไหนอ่ะเซลแบนเดดไม่เห็นชื่อเขานะแต่ก็ช่างมาแล้วกันผมที่ผมเห็นมาแล้วนะเขียวก็บ้าละเสือเจอ900ราคา800กว่านะเป็นอะไรที่น่าซื้ออยู่นะแต่ผมยังไม่ได้ใช้ช่างมาแล้วกัน
แล้วก็ผมจะพาไปฟาร์มจะไปฟาร์มไหนดีไปฟาร์มแล้วก็โอเคสำหรับการขายของก็ประมาณนี้นะของที่เราหามาขายแบบนี้สลัมก็เล่นง่ายแต่ผมไม่แน่ใจว่าคลิปเก่ามันอยู่ไหมสลัมแล้วก็เนี่ยจากของพวกนี้จะไม่ว่าจะเป็นกล้องไอ้พวกนี้ขายได้เงินแพงด้วยนะเนี่ยขายได้เงินแพงทั้งนั้นเลยพวกกล้องพวกอะไรต่ออะไรเนี่ยหนังสือสกิลต้องสือสกิลจำพวกพวกเนี้ยขายได้ราคาอยู่นะเนี่ยสามสกิลเนี่ยเลยเป็นอันเนี้ยจะขายได้ราคาดีอยู่ก็เดี๋ยวถ้าเกิดมีคลิปอะไรดีๆเดี๋ยวรอบหน้าผมมาทำให้ใหม่ละกันนะสำหรับคลิปหาตาในรอบนี้ก็ประมาณนี้ละกันก็ในจำพวกของขายเดี๋ยวก่อนทีเนาะก่อนจะปิดคลิปต้องบอกไว้ก่อนว่าของอย่างอื่นที่ขายได้ที่ไม่ใช่แบนเดดก็จะมีไม้แปรรูปขั้น2แต่ผมไม่แน่ใจนะว่าผู้เล่นใหม่แต่ละคนจะทำได้ไหมไม้แปรรูปขั้น2อันนี้ก็ขายดีนะค่อยๆตั้งกองละ600ถึง7-800ออกอยู่นะหลังไหนนี่ๆๆไม้พวกนี้ก็ตั้งขายได้อยู่กองละไปตั้งสักเจ็ดหรือ600หรือ700อะไรประมาณนี้แล้วก็ที่ออกอยู่ประมาณ 1,400-1,500 แล้วก็จะมีซุปซุปนี่ก็ออกแต่ก็จะช้านิดนึงซุปส่วนอย่างอื่นเหล็กอันนี้ 1,500 น่าจะออกดีนะเหล็กนี้เหล็กนี้เหล็กดำถาดเหล็กดำเนี่ย 1,500 น่าจะออกดีอยู่นะผมคิดว่าแต่ผมใช้ไงผมเลยคาร์บอนผมเยอะจัดเลย14อันก็จะมีของพวกนี้นะที่แนะนำให้ไปตั้งอย่างอื่นก็ไม่ค่อยแนะนำแล้วเพราะว่ามันขายไม่ค่อยดีแล้วก็คาตนะก็ตั้งขายดีอยู่คาตนะเล่มละสักเท่าไหร่ดีผมเคยตั้งอยู่2,000-2,000คือง่ายเลยตั้ง2,000ขึ้นขายได้หมดคาตนะนะ2,000ขึ้นดูผมฟาร์มเหล็กขาวไว้อะอยู่บ้านร้องอีกประมาณ400ที่บอกผมจะวางโปรแกรมทำอัพเกรดบ้านเนี่ยแต่ดูของที่มันใช้สิเนี่ยประตูบานหนึ่งดูของที่มันใช้สิมหาศาลเหลือเกินประมาณนี้แล้วกันในการสอนหาตานะส่วนไม่เข้าใจตรงไหนแนะนำให้คอมเมนต์ทิ้งไว้นะแล้วผมจะไปตอบให้สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณด้วยที่รับชมจนจบนะบ๊ายบาย